แต่ว่าในช่วงแรกเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวกีฬาในประเทศกันก่อนไปเริ่มต้นกันที่การแข่งขันเทนนิส EA หัวหิน Open Challenger 2017ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในวันนี้นั้นยังไม่สามารถที่จะทำการแข่งขันกันได้ส่วนจะเป็นเพราะอะไรไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ได้เลยครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour รายการ EA หัวหิน Challenger 2017ชิงเงินรางวัลรวม 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,250,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกที่สนามเทนนิสทัวร์ลีน่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากผ่านวันแรกมีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันโดยได้รับอิทธิพลจากพายุดีเพรสชันคีโรกีจนทำให้ต้องเลื่อนโปรแกรมมาแข่งขันในวันนี้แต่สภาพอากาศที่หัวหินวันนี้ยังคงไม่เป็นใจซึ่งฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้ฝ่ายจัดตัดสินใจขยับโปรแกรมออกไปอีกรอบโดยจะนำเอาโปรแกรมของวันนี้ไปแข่งขันในวันพุธที่22พฤศจิกายนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน23คู่ So as we can all see there is a lot of rain in Hua Hin so we had to adjust the schedule for the next days so the plan was to start at 2 p.m. at the beginning but now we have to move the matches at 10 a.m. and we also use more courts for the matches so hopefully the weather stays nicely for the rest of the days and we have one singles match and one doubles match per day per player so we can finish on a schedule for the weekend and that's what the plan is for the ATP tournament สําหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในวันพุธที่22พฤศจิกายนประเภทชายเดี่ยวรอบแรก CJ คงทรัพย์คงคาพบอากิระเซนเทอร์แลนด์มือวางอันดับ3ของรายการจากออสเตรเลียในเวลา 10:00 นต่อด้วยปรัชญาอิสโรพบแมทธิวเอฟเดนมือ80ของโลกและมือ1ของรายการจากออสเตรเลียจูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลพบควอนซุงวูจากเกาหลีใต้ด้านประเภทชายคู่รอบแรกสนชัดสัญชัยรัติวัฒน์คู่แฝดมือ1ของไทยพบแม็กเพอร์เซลและอากิระซันทิแลนคู่จากออสเตรเลียปรัชญาอิสโรจับคู่กับวิชยาตรงเจริญชัยกุลพบออสตินคาจิเซกกับแจ็คสันวิทโรคู่มือ4ของรายการจากสหรัฐอเมริกากิติรัตน์เกิดลาภีกับพงศพัฒน์เกิดลาภีคู่นักหวดพี่น้องพบนิโคล่ามิโลเจวิกกับดานิโลโปเตวิกคู่จากเซอร์เบียและปิดท้ายที่พรัชพลกาวินกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์พบมาเวริกเบนส์จากออสเตรเลียกับอเล็กซี่วัตุตินจากรัสเซีย